สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Chat GPT ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเขียนพร้อมของ Chat GPT ด้วยภาษาไทยเพื่อสร้างฐานข้อมูลร้านสปากันลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะอันนี้ผมก็ใช้ Chat GPT เวอร์ชันของฟรีเลยนะครับก็เริ่มต้นมานะครับการเขียนพร้อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลองผิดลองถูกอาจจะเริ่มจากกว้างๆงก,งก่อนนะถ้าเริ่มจากกว้างๆแล้วมันทํางานได้ดีก็ ค่อยต่อยอดไปถ้าไม่ได้ก็ค่อยไประบุรายละเอียดเนี่ยเริ่มต้นมาผมบอกว่าเนี่ยสร้างฐานข้อมูลสำหรับร้านสปาด้วยภาษา SQL สมมุติว่าเอาแค่นี้ดูนะฮะ,ะคลิกไป อันนี้มันก็จะมีบอกว่าเนี่ยสร้างก็จะมีตารางมีตารางลูกค้าเนี่ยมีคอมเมนต์ภาษาไทยไว้ด้วยตารางการจองตารางบริการนะครับว่าบริการอย่างเช่นนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็สร้างฐานข้อมูลให้เราได้นะครับว่ามีตารางอะไรก็ดูน่าสนใจเลยนะครับซึ่งตัวนี้สิ่งที่เราไม่รู้ก็คืออันนี้นี่ว่ามันสร้างมาสําหรับตัว โปรแกรมฐานข้อมูลอันใดนะครับเพราะบางตัวอาจจะมีเนี่ยชื่อคอลัมน์ที่เป็นเฉพาะพิเศษของฐานข้อมูลบางตัวผมขอกลับเข้ามาแก้ตรงนี้นะครับสร้างฐานข้อมูลสมมุติว่าผมชอบ postgresql ล้วกันนะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวชุดคำสั่งพวกนี้เนี่ยจะไปใช้กับ postgresql ได้นะลองให้มันสร้างขึ้นมาใหม่ดูนะครับว่ามันจะปรับตัวชุดคำสั่งในการสร้างตารางยังไงบ้างเพื่อให เป็นไปตามมาตรฐานของ PostgresQL คือถ้าสังเกตนะครับการใช้งานตัวพวกพร้อมพวกนี้นะครับยังไงเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนยิ่งถ้าเรามีความรู้พื้นฐานอย่างเช่นผมรู้จักตัวฐานข้อมูล Postgres เนี่ยล้วก็รู้จักคำว่าภาษา SQL เนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวพร้อมแบบง่ายๆต่อให้เป็นภาษาไทยตัว ChatGPT ก็สามารถสร้างโค้ดให้เราได้ดีระดับหนึ่งอ่เดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ก็ Create Database อ่า อ๋ออันนี้ให้เป็น command line ของตัว Postgres เลย Backslash C ก็คือ Connect ไปที่ Database ชื่อ SPA นะครับตัวนี้เหมือนรันผ่าน PSQL Command line แล้วก็มี create table อนะ่านะอันนี้ก็ใช้ตัวซีเรียลเป็น Data Type เฉพาะของตัว Postgres แบบนี้นะครับนะแล้วเราก็สามารถเอาชุดคำสั่งพวกนี้เนี่ยไปทำงานกับ โ o สเคิ q l ได้นั่นเองนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างที่มันสร้างออกมานะครับมันก็สร้างตาราง c u ส t ต m e r ให้แล้วก็มีตาราง Service อย่างเส้นนวดฝาเท้าอะไรทำนองนั้นนะครับใน Service ก็ออกแบบมามี ID มี Name มี Description มี Price อันนี้เป็นมาตรฐานเลยคือถ้าเราสั่งกว้างๆในความหมายผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างตารางหลายๆตารางให้แทนที่จะไปบอกว่าเนี่ยสร้างฐานข้อมูล โดยสร้างตาราง customer แล้วก็ให้มีคอลัมน์สมมติ id first name last name อะไรเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยวิธีนั้นก็ได้นะครับเราก็ลองดูว่าเนี่ยโค้ดที่สร้างมาพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงลองดูนะครับโค้ดพวกนี้เนี่ยมีการสร้างตัว foreign key เนี่ย reference ไปด้วยเลยอย่างเช่นตาราง appointment เนี่ยจะมีตัว customer id ไปเชื่อมกับตาราง customer แบบนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับตาราง service ผ่าน service id เนี่ย วันนี้ก็ถือว่าสร้างตารางที่เป็นไปตามหลักของ normalization ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีตาราง payment ด้วยแบบนี้เดี๋ยวลองดูคือการทำพวกนี้ก็อย่าไปหวังผลว่าครั้งแรกจะได้แบบถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจำนวนตารางอ,อันนี้มันก็บอกนี่เป็นตัวอย่างสมมติผมดูคร่าวๆมีตาราง payment, appointment, service, customer สมมุติผมบอกว่าช่วยเพิ่ม ตาราง Employee เข้าไปด้วยสมมุติว่าขอเพิ่มตาราง Employee และ Supplier เดี๋ยวเราให้ข้างบนมัน Generate เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันจะมีคำอธิบายของมันด้วยสมมตุติอันนี้ลองลองดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำยังไงให้เราได้บ้างาเราก็ Send Message ไป อ่าไหมครับมันก็สร้างตารางเพิ่มขึ้นมาให้เราเลยเนี่ยเรามีตารางซัพพลายเออร์มันก็สร้างขึ้นมาให้ได้เนะฮะแล้วผมอาจจะบอกว่าเพิ่มตัวอย่างแถวข้อมูลไปยังแต่ละตารางจํานวน10แถวต่อตารางสมมุติว่าอ่าแล้วก็ลองเขียนดูว่าเป็นไงเราก็ส่งไปชุดคําสั่ง มันก็สร้างคำสั่ง insert into ให้ใช่ไหมครับ into ตารางแล้วคอลำในตารางเรียงตามนี้เริ่มจากตาราง customer นะครับผมบอกให้มันเติม10แถวมันก็10แถวแล้วก็ตัว service เนะก็มีแล้วตัว service ก็บอกอเนี่ยมีบริการนวดนะโอแล้วก็สมมุติราคามาให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ appointment โอ้อันนี้ก็สามารถสร้างตัววันที่จำลองเสมือนได้ดีมากอย่างเช่นตอนนี้ผมอัดนะวันที่6 มิถุนาอันนี้ก็บอก a p p แอปพ m e เมอันนึงก็คือเป็นของวันที่7มิถุนานะเนื่องจากอันนี้โค้ดยาแล้วผมมันก็จะมี c o n t i n u e g e n e r a t i n g ผมก็คลิกไปนะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่า c u สเตอร์คนที่1ใช้ Service หมายเลข1มีนัดหมายวันที่7มิถุนาตอน10โมงแบบนี้นแล้วมันค่อยๆสร้างเห็นไหมครับมีตาราง Payment ก็ไปเชื่อมกับ Appointment ID อันนี้ราคา50บาทเนี่ย payment date อะไรเนี่ยซึ่งตัวพวกนี้เราก็สามารถ copy ตัวโค้ดพวกนี้นะครับไปแปะในตัว text editor แล้วก็ไปรันศึกษาเพิ่มเติมได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นผมเอาแบบง่ายๆเลยนะครับ notepad เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เปิด notepad มาแล้วผมก็ไป copy โค้ดนะครับที่มันเคยสร้างไว้ก่อนหน้านะครับพวก create table ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ผมเอาตัวพวกนี้อย่างเส้นเนี่ยถ้าผมทำาวกก๊อปตัวนี้มาแล้วก็แปะไว้ในโน้ตแพดอันนี้ก็ได้หนึ่งอันละมาก๊อปปี้ตัว Service แล้วก็แปะไปแล้วก็มาแ p o i n เมนต์แบบนี้เราก็ค่อยๆทำนะครับตรงนี้นะครับแค่นี้เราก็ได้โครงของตัวพวกนี้มาแล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์หรือเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่น e m p l o y e e e เนี่ย ตรง first name last name แล้วอาจจะบอกว่าเนี่ยขอเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วก็แค่เติมเข้าไปบางอย่างนะครับหรือว่าจะไปบอกให้ตัว chat GPT เติมคอลัมน์บางคอลัมน์เข้าไปผมว่ามันก็คงทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคำสั่ง insert นะทำเสร็จละอะ่อยยังนะครับอันนี้ continue ตรงนี้อ่ะก็รอข้อมูลนะครับ ส่วนบางอย่างอย่างเช่นสมมติ table customer เนี่ยผมบอกว่าให้เพิ่มคอลัมน์ของ Facebook เข้าไปด้วยล้กันสมมุตินะครับในตาราง customer ก็บอกไปในตาราง customer เพิ่มออัมน n เก็บ Facebook กับ iG account ่ะลองดูนะครับว่าเป็นไงบ้างอ่ามันก็จะบอกว่าใช้คำสั่ง outer table นะมันก็บอก outer table customer แล้วก็ add column facebook account iG account นะครับนี่ก็ทำได้ถือว่าฉลาดเลยตรงนี้นะฮะหรือว่าในนี้ customer อ่าผมบอกว่าให้ใส่ column ที่เป็นเพศเข้าไปด้วยอ่า ไม่ว่าจะทำกับตารางไหนนะครับก็ขอเพิ่มคอลัมน์ gender สำหรับเก็บเพศโดยให้ M แทนผู้ชายและ F แทนผู้หญิงลองดูนะครับว่ามันจะสร้างให้เราได้ไหม อ่าเห็นไหมครับมันก็สร้างให้แล้วบอกว่าเนี่ยเนื่องจากมันรู้ว่าเนี่ย m กับ f เนี่ยให้เป็นคาแรคเตอร์หก็พอแล้วก็มีสร้างตัว constraint เช็คให้ด้วยว่าเนี่ย gender ต้องเป็น m หรือ f นะครับงั้นชุดคำสั่งพวกนี้เราก็สามารถเนี่ยแค่ก๊อปไปแล้วก็รันเป็นสคริปต์ได้อันนี้ก็คือการใช้ภาษาไทยในการสั่งงานตัว chat GPT เพื่อให้ช่วยสร้างฐานข้อมูลให้เรานะครับอ่ะครันนี้สมมติว่า พวกนี้คือโค้ดที่ผมค่อนข้างโอเคแล้วผมกลับขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวผมจะใช้ตัว PostgresQL แล้วก็มารันสคริปต์พวกนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมอ,อันนี้ผมมาที่ตัว Windows Terminal ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะ connect เข้าไปในตัว PostgresQL ของผมนะครับก็คือตัว host คือตัวนี้อ่านะ username postgres log on เข้าไปแบบนี้ อันนี้ผมจะได้ตัว Postgres ผมสามารถใช้คำสั่งเนี่ยนะครับพวกนี้ Copy code มาเลยแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้แปะเข้าไปก็สร้าง Database ขึ้นมา backslash r ริสออก์มาดูในนี้ของผมก็มี Database อยู่หลายตัวแต่หนึ่งในนั้นจะเป็นตัวสปาที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับนะพอสร้างมาได้แล้วเนี่ยตัว backslash c ก็คือขอ connect ไปที่ Database ชื่อ Spa แบบนี้นะฮะตอนนี้เขาบอกว่า Connect to Spa ตรงนี้พร้อมก็เปลี่ยนเป็นสปาละแลัคราว,วน,นี้ผมก็สามารถเนี่ย c o อปีโคดในการสร้างตาราง Customer อย่างเช่นนเนี่ยมาคลิกขวาเพื่อแปะเข้าไปอ่ามันก็สร้างตารางให้เรียบร้อยนะครับตัว Service ผมก็ Copy ได้ตรงนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะ มาเอาตัวเมื่อกี้ที่มัน insert ข้อมูลเข้าไปนะมี insert into customer เนี่ยก็ copy code ตรงนี้แล้วก็มาคลิกขวาแปะเข้าไปนะแล้วก็อันนี้ผม slash d t ะเพื่อดูว่ามีตารางอะไรบ้างแล้วก็บอก select star from customer limit 5แล้วกันดูแค่5ตแถวเห็นไหมครับผมให้ได้ข้อมูลเนี่ยเหมือนกันกันกบอันนี้ข้อมูลตัวแรก John Doe นะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ย แค่นี้เราก็จะได้ฐานข้อมูลนะครับส่วนตารางอื่นเราก็ทำในลักษณะอันเดียวกันอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองตัวที่เราบอกว่าให้ให้ปรับเพิ่มค่าข้อมูลในตารางใช่ไหมครับว่าตาราง customer เนี่ยคราวนี้มาดูตรงนี้ที่บอกให้ a l t e r table เพื่อเพิ่ม column เนี่ยผมก็ copy code แล้วก็มาแปะนะครับอตอนนี้ก็ได้ตัวนี้มาละแล้วผมก็ลอง select เห็นไ,ไหมครับผมก็จะมีคอลัมน์ a c e b o o k a c c o u n t กับ IG เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ของเรายังมีบอกให้อ u t ทอแล้วก็เป็น Gen d e r ใช่ไหมครับเพิ่มเข้าไปเพราะ y Code นี้มาแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ผมก็มีคอลัมน์ g e n d e r เพิ่มเข้ามาเพียงแค่ยังไม่มีข้อมูลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการใช้งานตัว Chat gpt เพื่อ ช่วยสร้างหรือออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้วเราก็ค่อยไปปรับแก้เอาทีหลังเนี่ยก็ลดงานไปได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุก์ตใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ